เดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเธอร์กับผมมิติพันธ์นะครับเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทั้งที่สหรัฐอเมริกาที่จีนนะครับและทวีปเอเชียครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุนะครับว่าเกิดจากปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ครับศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลนะครับว่าปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์คือมวลอากาศที่เกิดจากลมกำลังแรงหลายลูกหมุนวนรวมกันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสูงขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีความกดอากาศต่ำจึงกักเก็บอากาศหนาวเอาไว้แต่เมื่อความกดอากาศบริเวณขั้วโลกเหนือเปลี่ยนแปลงทำให้ลมบางลูกเคลื่อนตัวออกนอกทิศทางและหมุนลงต่ำนะครับและพัดพาอากาศที่เย็นลงจากขั้วโลกมาทางใต้พาอากาศที่หนาวเย็นลงมาในพื้นที่ด้วยทำให้เกิดอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมไปทั่วพื้นที่โดยรอบของมหาสมุทรอาร์กติกครับความหนาวเย็นจากปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใดของซีกโลกเหนือนะครับทั้งที่ทวีปอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียในช่วงปีนี้สหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอีก1ปีนะครับหลังจากที่เมื่อปีที่ผ่านมาหนาวเย็นจัดลบ50องศาเซลเซียสขณะที่ประเทศจีนปีนี้ติดลบ41องศาเซลเซียสรวมถึงไต้หวันที่หนาวเยือกในรอบ20ปีและยังส่งผลทำให้ประเทศเวียดนามลาวไทยเย็นลงอย่างฉับพลันขณะเดียวกันภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิขั้วโลกสูงขึ้นความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิขั้วโลกกับประเทศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกกับเส้นศูนย์สูตรเช่นสหรัฐอเมริกาจึงลดลงทำให้มวลอากาศเย็นจากขั้วโลกพัดลงมาทางใต้มากขึ้นและยังมีข้อสังเกตด้วยนะครับว่าปีนี้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญที่รุนแรงซึ่งก็จะทำให้เกิดภัยหนาวที่รุนแรงด้วยขณะที่ประเทศเวียดนามรวมถึงประเทศลาวนะครับก็เกิดสภาพอากาศที่เย็นจัดและยังรวมถึงประเทศไทยนะครับอย่างที่ไม่คาดคิดนะครับว่าในกรุงเทพมหานครนั้นจะอุณหภูมิลดลงไปต่ำกว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาครับเริ่มกันที่อุณหภูมิที่กรุงฮานอยของเวียดนามเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ40ปีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมินั้นนะครับก็อุ่นขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่ 7.7 องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่หนาวเย็นรุนแรงเช่นนี้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นระลอกใหญ่ครับที่เกิดจากปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์นี้และอากาศที่หนาวเย็นก็จะปกคลุมไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับในขณะที่ประเทศไทยนะครับก็เผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวลงอย่างฉับพลัน 6-10 องศาโดยเฉพาะบริเวณของภาคอีสานกับภาคเหนือครับที่ไม่คาดคิดก็คือในกรุงเทพมหานครครับที่อุณหภูมินั้นลดลงไปมากกว่า15องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ครับมาดูสภาพอากาศในปัจจุบันนะครับความกดอากาศสูงหรือลมหนาวตอนนี้กำลังถอยร่นขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่บริเวณของประเทศไทยนั้นนะครับมีอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นครับแต่ว่าวันนี้ครับขึ้นลมกระแสฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะพัดเข้าปกคลุมบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานครับทำให้เกิดฝนตกในค่ำคืนวันนี้ครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงไปอีกนะครับทำให้อากาศหนาวเย็นยังคงอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานครับส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังครับมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมนะครับทำให้พื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังไปจนถึงวันที่27มกราคมนี้ครับมาดูสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ทางภาคเหนือยังหนาวเย็นอยู่อุณหภูมิยังลดไป 4-6 องศาเซลเซียสภาคอีสานตอนบนครับอุณหภูมิทรงตัวครับขณะที่อีสานตอนล่างลดลงไป 1-2 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครช่วงเช้าวันนี้ยังลดลงนะครับ1องศาเซลเซียสทำให้สถิติอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครทำสถิติลดต่ำเป็นประวัติการ2วันติดกันนะครับอุณหภูมินั้นใกล้เคียงกันครับสำหรับวันนี้อยู่ที่ 16.2 องศาเซลเซียสวัดจากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาบางนานะครับแต่สำหรับในพื้นที่หลายๆพื้นที่อาจจะลดต่ำมากกว่านี้ครับแต่ถ้าเรายึดของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทำลายสถิติเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบดูแล้วนะครับในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาครับซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ผิดจากคาดการไว้ที่ก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกว่ากรุงเทพมหานครจะได้สัมผัสอากาศ 19-20 องศาเซลเซียสครับซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครับนับตั้งแต่ช่วงของวันที่28ไปจนถึงวันที่30ครับอุณหภูมิก็จะขยับขึ้นนะครับแต่ยังอากาศเย็นอยู่นะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนครับอุณหภูมิจะขยับขึ้นไป 3-5 องศาเซลเซียสยอดดอยก็อุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ 3-8 ครับแต่อุณหภูมิทางพื้นราบ 10-15 องศาเซลเซียสมาดูที่ภาคอีสานนะครับอุณหภูมิจะขยับขึ้นไป 3-6 องศาเซลเซียสแต่ในบริเวณของพื้นที่ของพื้นราบนั้นก็ยังอยู่ที่ 12-19 องศาเซลเซียสครับภาคกลางจะขยับสูงนะครับขึ้นไป 3-7 องศาเซลเซียส
ในขณะที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่28นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่17องศาเซลเซียสแต่หลังจากช่วงบ่ายขึ้นไปครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมินั้นขยับขึ้นไปอย่างชัดเจนครับจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสครับก็ถือว่ามวลอากาศเย็นระลอกนี้ก็จะถอยหลังกลับไปครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าลมหนาวยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าในช่วงของต้นกุมภาพันธ์ก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งนะครับแต่ว่าจะไม่หนาวรุนแรงเท่ากับรอบนี้ครับปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาค24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีฝนกระจาย160จากคลื่นลมกระแสฝ่ายตะวันตกปกคลุมนะครับอุณหภูมิยังคงลดต่ำลงได้อีกนะครับภาคพื้น15องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศหนาวกับมีลมแรงนะครับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิบนยอดภูจะหนาวจัดนะครับอยู่ที่ 1-8 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียสระวังคลื่นนะครับสูง 2-3 เมตรภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสนะครับส่วนทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงกันต่อไปครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherครับ